เรือขีปนาวุธรัสเซียจ่อสหรัฐแล้วไม่กี่นาทีถึงวอชิงตันเรือดำน้ำนิวเคลียร์เริ่มซ้อมรบใหญ่คิวบาประชิดหลังบ้านอเมริกาจากเมื่อวันที่6มิถุนายนทวอค่ะมีการออกมารายงานกลุ่มเรือของรัสเซียรวมถึงเรือดำน้ำนิวเคลียร์อเนกประสงค์จะถึงคิวบาโดยกองกำลังปฏิวัติแห่งเกาะลิเบอร์ตี้ระบุกองเรือรบของกองเรือภาคเหนือกำลังแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งหน้าสู่คิวบาทั้งนี้เว็บไซต์ทวอค่ะยังมีการรายงานอีกว่ามีเรือรบ Admiral Gorshkov ในโครงการ22350ซึ่งเป็นเรือบรรทุกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซิลเวอร์เรือดำน้ำนิวเคลียร์อเนกประสงค์ยาเซน M คาซานรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันอาคาเดมิกปาซินและก็เรือลากจูงกู้ภัยนิโคลไลชิเกอร์กองทหารค่ะมีกำหนดที่จะเดินทางถึงท่าเรือฮาวานาในวันที่12มิถุนายนนี้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่17มิถุนายนการเยือนท่าเรือฮาวานาอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นค่ะโดยกลุ่มกองเรือของกองทัพเรือรัสเซียซึ่งประกอบด้วยเรือ4ลำการเยือนครั้งนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ชั้นมิตรทางประวัติศาสตร์ระหว่างคิวบาและรัสเซียและเป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดก่อนหน้านี้ค่ะสื่อสิ่งพิมพ์ของอเมริกาหลายฉบับรายงานว่ารัสเซียเคลื่อนกำลังเข้าใกล้ชายฝั่งสหรัฐมากขึ้นเพื่อตอบโต้การอนุญาตยูเครนให้โจมตีดินแดนรัสเซียมีการระบุว่าเรือรัสเซียจะดำเนินการฝึกซ้อมหลายครั้งในหน้าน้ำแคริบเบียนโดยเยือนคิวบาและเวเนซุเอลาขณะที่วอชิงตันค่ะก็มีการระบุไม่ถือว่ากองกำลังรัสเซียฝึกซ้อมนอกชายฝั่งของตนเป็นสิ่งอันตรายแต่จะยังคงใช้มาตรการภายใต้การเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทุกวันล่าสุดวันที่10มิถุนายนเว็บไซต์ท็อปคอค่ะมีการออกมารายงานด้วยว่าเรือรบลำใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือรัสเซียโดยเรือ Admiral Gorshkov ซึ่งก็เป็นเรือบรรทุกขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียงซิลเวอร์เดินทางถึงฮาวานาเมืองหลวงของคิวบาหลังจากที่เรือรบฟิเกตซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งสหรัฐไม่ถึง250กิโลเมตรและเรือดำน้ำนิวเคลียร์คาซานก็มาพร้อมกับอุปกรณ์นำวิถีที่จะปรากฏขึ้นฮาวานามีการอธิบายการมาเยือนของเรือรบรัสเซียด้วยความสัมพันธ์ชั้นมิตรทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศทั้งสองโดยกระทรวงกลาโหมของคิวบามีการตั้งข้อสังเกตว่าเรือรบเหล่านี้ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์บนเรือดังนั้นการอยู่ต่อของพวกเขาจึงไม่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคสำหรับเรือฟริเกต Admiral Gorshkov เรือดำน้ำนิวเคลียร์คาซานเรือบรรทุกน้ำมัน Academic ปาชินและเรือลากจูงกู้ภัยนิโคลไลชิเกอร์คาดว่าจะเดินทางเยือนท่าเรือฮาวานาลูกเรือของรัสเซียค่ะก็จะมีการเข้าเยี่ยมผู้บัญชาการกองทัพเรือคิวบาและผู้ว่าการฮาวานาและทำการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกระทรวงกลาโหมคิวบาค่ะมีการกล่าวว่าเมื่อถึงท่าเรือฮาวานาเรือลำหนึ่งจะยิงสลุด21ครั้งเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับซึ่งจะได้รับการต้อนรับค่ะด้วยปืนใหญ่ของกองทัพปฏิวัติจากป้อมปราการซานคาร์ลอสเดลากาบายาสำหรับเรืออเนกประสงค์แอดมิรัลแห่งกองเรือแห่งสหภาพโซเวียตกอชคอฟได้รับการยอมรับค่ะเข้าสู่กองทัพเรือในปี2561มีการติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซิลเวอร์ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยในปี2564และอาวุธปล่อยนำวิธีอื่นๆเรือฟริเกตลำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาในทะเลระยะไกลและสามารถโจมตีเป้าหมายศัตรูใดๆได้ในทั้งทะเลและบนบกอย่างมีประสิทธิภาพและระยะเวลาการบินของขีปนาวุธจากคิวบาไปยังเป้าหมายในสหรัฐอเมริกาอาจจะใช้เวลาหลายสิบวินาทีในวอชิงตันการเยือนในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงความแข็งแกร่งท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตของยูเครนระทึกทัพเรือรบสหรัฐและแคนาดาเผชิญฟริเกตรัสเซียเครื่องบินรบและ2เรือพิฆาตสหรัฐล่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์โผล่ฟลอริดาจากที่มีการรายงานค่ะถึงการซ้อมรบครั้งใหญ่ของรัสเซียกับพันธมิตรอย่างคิวบาซึ่งก็สร้างความกังวลค่ะให้กับสหรัฐอย่างยิ่งนั่นเป็นเพราะมีกองเรือรบทั้งขีปนาวุธและเรือดำน้ำนิวเคลียร์ทำให้สหรัฐต้องเร่งเตรียมการรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างน่าสับตาล่าสุดค่ะเมื่อช่วงค่ำของวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวอลค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่าแหล่งข้อมูลของรัสเซียมีการรายงาน
เรือรัสเซียหลายลำรวมถึงเรือฟริเกต Admiral Gorshkov และเรือดำน้ำนิวเคลียร์อเนกประสงค์คาซานได้แล่นออกไปนอกชายฝั่งฟลอริดาไม่เกิน30กิโลเมตรเพื่อแสดงธงและแสดงตนต่อเรือในพื้นที่ห่างไกลของมหาสมุทรโลกแต่ปรากฏว่าเรือรบอเมริกัน3ลำและแคนาดา1ลำกำลังติดตามกิจกรรมของเรือฟริเกตและเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของรัสเซียมีการรายงานค่ะว่ากองเรือภาคเหนือแล่นผ่านใกล้ชายฝั่งอเมริกาห่างจากฟลอริดาไม่เกิน30กิโลเมตรโดยก่อนหน้านั้นพวกเขาฝึกฝนการโจมตีที่มีความแม่นยำสูงในแน่นน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติกอาวุธสำหรับเป้าหมายทางเรือตามรายงานของสื่อรัสเซียค่ะมีการระบุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชัดเจนมากขึ้นกับชาวอเมริกันไม่มากก็น้อยจากกรณีที่เรืออเมโรกอชคอฟมาถึงฮาวานาจากนั้นภายใต้การจับตาของกองทัพเรือสหรัฐเรือรบรัสเซียก็มีการออกไปฝึกซ้อมแต่เรือดำน้ำนิวเคลียร์คาซานยังคงอยู่ใต้น้ำและไม่ได้เข้าสู่คิวบาทำให้อเมริกาค่ะเริ่มที่จะออกตามหาอย่างเข้มข้นในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเครื่องบินลาดตระเวน P8 Poseidon 2ลำและเรือพิฆาตขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาริเบิร์ก2ลำก็ถูกส่งไปค้นหาเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของรัสเซียไม่มีใครรู้ว่าการค้นหาดำเนินไปอย่างไรแต่ต่อมาคาซานค่ะก็ถูกค้นพบในวันนั้นห่างจากชายฝั่งของฟลอริดาประมาณ80กิโลเมตรซึ่งก็มีการเผยแพร่ในช่องเทเลแกรมของรัสเซียกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการแสดงความคิดเห็นในทางใดทางหนึ่งค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขานะคะก็มีการรายงานเกี่ยวกับการออกกำลังกายซึ่งสำหรับเรือรบ Admiral Gorshkov เป็นเรือธงของกองเรือภาคเหนือซึ่งก็ทำหน้าที่ค่ะในการเดินทางทางทะเลระยะไกลก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะช่วงเวลาบ่ายทัพวอเองก็มีการออกมาระบุว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียมีการออกแถลงการกองเรือเหนือซึ่งปฏิบัติภารกิจระยะไกลได้เริ่มทำการฝึกการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงในมหาสมุทรแอตแลนติกเรือฟริเกต Admiral Gorshkov ของรัสเซียและเรือดำน้ำอเนกประสงค์พลังงานนิวเคลียร์คาซานกำลังทำการฝึกซ้อมในด้านน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติกเกี่ยวกับการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมโดยมีการฝึกฝนครอบคลุมกลุ่มเรือศัตรูด้วยขีปนาวุธในระยะไกลสูงสุด600กิโลเมตรไม่มีการเปิดตัวภาคปฏิบัติการโจมตีจะแสดงโดยการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเรือรบอเมริกาอยู่ใกล้ๆและจะถูกส่งไปติดตามเรือรบของรัสเซียกลุ่มการโจมตีทางเรือยุทธวิธีที่แตกต่างกันของกองเรือภาคเหนือประกอบด้วยเรือลาดตระเวนขีปนาวุธใต้น้ำนิวเคลียร์อเนกประสงค์โครงการ 885M คาซานและเรือรบ Admiral ของสหภาพโซเวียตกอชคอฟซึ่งปฏิบัติภารกิจระยะไกลเริ่มดำเนินการฝึกหัดเกี่ยวกับการใช้อาวุธปล่อยนำวิธีที่มีความแม่นยำสูงในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมค่ะยังมีการรายงานว่าพวกเขาจะทำการติดตามการกระทำทั้งหมดของเรือรบ Admiral Gorshkov อย่างใกล้ชิดรวมถึงเรือดำน้ำนิวเคลียร์คาซานขณะที่กองบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐได้มีการจัดเรือ6ลำเพื่อจุดประสงค์นี้อย่างไรก็ตามค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Admiral Gorshkov มาเยือนคิวบาโดยเรือลำนี้ค่ะเคยไปจอดอยู่ที่ท่าเรือฮาวานามาแล้วระหว่างการเดินทางระยะไกลในปี2562ผู้บัญชาการกองพิทักษ์ชาติยอมจำนนสู้มากกว่า2ปีซัดคำสั่งกองทัพสุดเลวบินรบซู25ถูกโดรนโจมตีคาสนามบินขณะเติมน้ำมันจากที่กองทัพรัสเซียค่ะมีการบุกโจมตีแนวหน้ายูเครนอย่างต่อเนื่องทำลายยุทโธปกรณ์และกำลังพลท่ามกลางการสนับสนุนจากตะวันตกให้ใช้อาวุธเข้าไปยังดินแดนรัสเซียซึ่งได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงสร้างความเสียหายต่ออาวุธที่ส่งให้ยูเครนเมื่อวันที่11มิถุนายนเว็บไซต์ทวอมีการออกมารายงานถึงเหตุการณ์ในแนวหน้าล่าสุดว่าในภูมิภาคคาคอฟอเล็กเซย์คอสตันโกผู้บัญชาการหมวดกองกำลังพิทักษ์แห่งชาติยูเครนซึ่งต่อสู้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ได้ยอมจำนนต่อกองทัพรัสเซีย
ตามที่ผู้ก่อการร้ายยอมจำนนสาเหตุของการยอมนั้นคือขวัญกำลังใจที่ลดลงรวมถึงรับรู้ถึงการไร้ความหมายที่แท้จริงของคำสั่งกองทัพยูเครนและความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อเทียบกับการระดมพลทั้งหมดยังไม่จำกัดในยูเครนจำนวนพลเรือนเมื่อวานนี้ถูกส่งไปด่านหน้าโดยมีการกวาดต้อนบนท้องถนนในเมืองที่ควบคุมโดยเคียฟกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งบุคลากรในกองทัพยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากขวัญกำลังใจที่ลดลงเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารถูกบังคับให้ระดมพลเข้าสู่กองทัพยูเครนจึงยอมจำนนทั้งวินัยในหน่วยด้านหลังก่อลดลงทหารจำนวนมากขึ้นจึงออกจากหน่วยหรือไม่ก็กลับจากการพักร้อนซึ่งข่าวเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะก็ปรากฏเผยแพร่มากขึ้นในโลกโซเชียลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการรายงานเกี่ยวกับการละทิ้งบุคลากรทางทหารมากกว่า50นายพร้อมการจัดสถานที่ฝึกฝนแห่งหนึ่งในยูเครนตะวันตกแหล่งที่มาของยูเครนมีการตั้งข้อสังเกตว่าการระดมพลที่เพิ่มมากขึ้นในยูเครนทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศอันตรายจากการถูกจับบนถนนหรือในสถานที่ทำงานโดยพนักงานของ TCC หรือว่าสำนักงานทะเบียนและการเกณฑ์ทหารนำไปสู่การขาดแคลนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตทางอุตสาหกรรมไปจนถึงสาธารณูปโภคปัญหาด้านบุคลากรในภาคเกษตรกรรมก็ยังพบอีกด้วยส่งผลให้ปริมาณการผลิตทางการเกษตรลดลงขณะที่อีกความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในวันเดียวกันค่ะทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียมีการออกมาแสดงภาพการทำลายเครื่องบินโจมตีซู-25ของยูเครนที่สนามบินดอนกินเซโวในภูมิภาคเดนิโปเบรตอฟกรมทหารมีการชี้แจงเครื่องบินลำดังกล่าวถูกทำลายด้วยโดรนซึ่งการทำลายเครื่องบินกองทัพอากาศ2ลำของกองทัพยูเครนที่สนามบินถูกกล่าวถึงในรายงานใหม่ของกระทรวงกลาโหมเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาต่อมากระทรวงทหารได้มีการโพสต์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ตพร้อมกับภาพการทำลายเครื่องบินโจมตีซู-25ของยูเครนปรากฏว่าถูกโจมตีขณะจอดอยู่ที่สนามบินดอนกินเซโวในภูมิภาคเดนิโปเบรตอฟเพื่อพิจารณาจากภาพค่ะจะเห็นว่าแลนเซตได้ทำการเล็งไปที่เป้าหมายด้วยโดรนสอดแนมซึ่งใช้วิธีการกำจัดเครื่องบินโดยโดรนโจมตีกามิกาเซ่บนเครื่องบินและยังทำการควบคุมวัตถุประสงค์ของเป้าหมายได้โดยได้ทำการบันทึกการยิงที่น่าสนใจค่ะก็คือโดรนของรัสเซียได้ทำการโจมตีซู-25เครื่องนี้ในขณะที่ได้รับการเติมเชื้อเพลิงแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการเตรียมการขึ้นบินซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ารถยนต์ซึ่งก็น่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำมันทำการขับหนีแหล่งข้อมูลของยูเครนค่ะมีการระบุว่าโดรนสอดแนมของรัสเซียได้รู้มานานแล้วว่ามีการทำงานอยู่เบื้องหลังของกองทัพยูเครนโดยมีการบินไปในระดับความลึกที่ค่อนข้างมากซึ่งกองทัพรัสเซียก็ได้รับข้อมูลนี้มานานแล้วก็ทำการโจมตีค่ะโดยมีการชี้ขีปนาวุธหรือว่าโดรนกามิกาเซ่ไปที่เป้าหมายและทำการทำลาย